ตอนนี้มีรายงานว่า AC มิลานครับได้สอบถามเอเจนต์ของลูกากูบิกตู้แล้วครับสนใจจะดึงตัวไปค้ำหน้าในฤดูกาลหน้านะครับผมอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก Sky Sport อิตาลีอีกแล้วนะครับรายงานบอกว่า AC มิลานได้ติดต่อหาตัวแทนของโรเมลูลูกากูหรือว่าบิกตู้นะเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ของการย้ายทีมช่วงซัมเมอร์นี้รายงานล่าสุดบอกเลยว่า AC มิลานอาจจะใช้เงินที่ได้จากการปล่อยตัวซานโดรโตนาลีครับให้กับนิวคาสเซิลไปกับการเซ็นสัญญากับดาวิเดฟราสเตซี่รวมไปถึงบิกตู้ลูกากูมาเสริมทีมกองหน้าทีมชาติเบลเยียมอย่างบิกตู้ลูกากูโดนเชลซีปล่อยยืมตัวกลับไปอยู่อินเตอร์มิลานในกำงูใหญ่ในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ก็จะเดินทางกลับอังกฤษในช่วงซัมเมอร์นี้เชื่อว่าค่าตัวของฟราสเตซี่แล้วก็ลูกากูน่าจะอยู่ที่คนละประมาณ40ล้านยูโรด้วยกันล่าสุดตอนนี้ AC มิลานกำลังพูดคุยกับตัวแทนของบิกตู้ลูกากูอยู่ณเวลานี้เลยเพื่อสอบถามว่ามีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่บิกตู้เนี่ยจะย้ายเข้าสู่ทีมซานซิโร่นะครับทางอินเตอร์มิลานงูใหญ่เนี่ยเซ็นสัญญากับลูกากูไปร่วมทีมแบบถาวรไม่ไหวครับแต่ก็กำลังเจรจากับเชลซีถึงเรื่องของการยืมตัวไปใช้งานอีกครั้งนึงยังต้องรอดูว่าบิกตู้เนี่ยจะตกลงย้ายเล่นให้กับAC มิลานหรือเปล่านะครับส่วนทางของบิกตู้ลูกากูเองก็บีบให้เชลซีเนี่ยยอมปล่อยให้ตัวเขากลับไปที่อินเตอร์มิลานอีกครั้งนึงแม้เคยไปค้าแข้งที่เชลซีได้แค่ปีเดียวก็ตามนะครับโอ้โหต้องมาตามมาว่าสุดท้ายแล้วอนาคตของบิกตู้ลูกากูจะเป็นยังไงต่อไปนะครับไม่รู้ว่าจะลงเอยแบบไหนแต่ AC มิลานกำลังให้ความสนใจเขาอยู่แต่ใจเขากับงูใหญ่อินเตอร์มิลานก็มั่นคงซะเหลือเกินนะครับเชลซีจะว่าไงล่ะแบบนี้ครับจะปล่อยไหมอ่ะจะไปให้ไวรอน